้าพระเอกหน้าหนวดดาวรุ่งแห่งวิกหมอชิตบิ๊กเอ็มลิขิตก็คิวฮอตเวอร์นอกจากถ่ายละครพร้อมกัน2เรื่องยังมีงานเดินสายโชว์ตัวออกอีเวนต์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอีกเพียบแต่แทนที่จะแฮปปี้กับชื่อเสียงกลับทำให้หนุ่มบิ๊กเอ็มต้องระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีกลุ่มแฟนคลับสาวๆบุกประชิดตัวแบบแปลกๆจนผู้ชายอย่างเขายังกลัวเลยล่ะค่ะก็ถ่ายรูปกันปกตินี่แหละครับแต่คือไม่รู้เขามาไหนเขาก็เข้ามากอดแล้วก็มีแบบมาไซส์มาอะไรความรู้สึกนั้นเป็นยังไงก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วก็มีอีกครั้งนึงที่เหมือนกับว่าเขาเข้ามาถ่ายรูปกับเราแต่ว่ามันเหมือนกับว่าใกล้ชิดมากเกินไปคือมากอดคอเราเหมือนจะหอมแก้มอย่างเงี้ยอันนี้เจอล่าสุดเลยครับทำให้เราต้องระวังตัวขนาดก็ต้องเซฟตัวเองมากขึ้นครับแต่พอสกิดถามถึงเรื่องคดีความก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวยื่นฟ้องนางแบบเซ็กซี่ปลานิลแม็กซิมที่มาแฉว่าเขาเป็นเกย์เสียเชิงชายนั้นก็อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยค่ะแต่ก็รู้สึกดีขึ้นที่คู่กรณีสำนึกผิดและออกมาขอโทษเขาแล้วพร้อมย้ำผมแมน 100% ค่ะ